จอร์ดครับสัมผัสแบบไหนคือสัมผัสที่ใช่ของเราครับผมเล่นเวทแบบนี้ก็ต้องอุ้มแหละอุ้มคนเดียวไม่ได้สองคนไม่ได้ต้องใช้สี่คนหามไม่ใช่คนตายเนาะวันนี้นะครับสัมผัสที่ใช่ของจอร์ดนะครับนั่นคือสัมผัสด้วยการอุ้มครับมาโอเคจอร์ดครับปิดตาของตัวเองได้เลยนะครับคนแรกก็คือว่าคุณนุ้ยเข้าเลยค่ะสาวๆจะต้องสลับที่กันจนกว่านุ้ยจะบอกให้หยุดและพอใจสลับกันไปเรื่อยๆลีลีข้าวสารสองชานาข้าวเผื่อเด็กน้อยตาเหลือคนข้าวใส่จานยังเหนื่อยไม่พอหรอเออนั่นสินั่นโอเคพอซุปตาของเราพร้อมนะครับพร้อมครับสาวโสดหมายเลขหนึ่งจอร์ดฮะมาแล้วฮะโอเคนะครับสัมผัสที่ใช่นะครับคือสัมผัสด้วยการอุ้มถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับอุ้ยเหมือนซีรีส์เกาหลีเลยว่ะแกนางค่ะมาดูมือข้างหลังนางอกนางกอดเลยค่ะเอนี่คือสัมผัสของหมายเลข1นะครับต่อไปครับหมายเลข2เชิญฮะโอเคพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับซุกลงไปตรงคอเนี่ยฮะแต่ละคนนะโอ้ยวิหันมาด้วยอ่ะโอเคนี่คือสัมผัสของหมายเลข2นะครับขอบคุณหมายเลข2ด้วยคนที่2อบอุ่นคนที่3มาเดี๋ยวอบโอ่งเลยค่ะไม่เป็นไก่ไม่ใช่เออสัมผัสที่ใช่คนสุดท้ายครับจอร์ดด้านนี้จ้ะโอเคนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้ยจอร์ดอุ้มขึ้นมาแบบสบายๆเลยใช่ไหมโอ้โหคือสัมผัสของหมายเลข3นะครับจอร์ดครับสัมผัสของหมายเลข1เป็นไงบ้างฮะก็ดีครับหอมมั้ยตัวเค้ารูปหลังด้วยเค้ารูปหลังเราด้วยครับสัมผัสของหมายเลข2ฮะคนนี้เค้าซบไหล่เราเป็นไงรู้สึกไงรู้สึกอบอุ่นดีอบอุ่นดีฮะคนนั้นฟีลคนนี้ฟีลไหนอะจอร์ดคนนี้รู้สึกแบบจับมันพอดีอะพอดีตัวเหรอใช่ๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันจอร์ดครับตอนนี้ได้สัมผัสสาวๆทั้ง3คนไปแล้วนะครับกับสัมผัสที่ตัวเองต้องการนั่นคือสัมผัสด้วยการอุ้มแต่ละคนแตกต่างกันยังไงบ้างฮะจอร์ดฮะจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าทั้ง3คนอะถ้าผมไปเด็กกับใครผมก็โอเคหมดแหละเพราะว่าน่ารักทั้งหมดเลยเราก็เลือกมาแล้ว3คนนี้คือแบบใช่เลยใช่ครับโอเคเอาละครับจอร์ดครับต้องตัดสินใจแล้วครับว่า1ใน3คนนี้นะครับหมายเลข1หมายเลข2แล้วก็หมายเลข3ใครจะได้ไปเป็นแฟนกันวันเดย์กับจอร์ดอุ๊ยและหมายเลขที่จอร์ดเลือกคือหมายเลข3ครับหมายเลข3หมายเลข3ใช่ไหมหมายเลข3โอเคน้องของเราจะไม่โสดอีกต่อไปแล้วและจอร์ดนะครับได้เลือกหมายเลข3นะครับสัมผัสที่ใช่ของจอร์ดมานะครับและนี่คือคนที่จะได้ไปเดทกับจอร์ดแฟนกันวันเดย์นะครับเดี๋ยวเราจะให้สาวโสดหมายเลข3นะครับเปิดตาจอร์ดด้วยท่าที่จอร์ดอุ้มเลยนะฮะตายแล้วจอร์ดครับอุ้มเลยครับ
จอร์ดเวอาร์นะครับแล้วก็น้องเมย์นะครับทั้งคู่ไปเป็นแฟนกันจะหดลงไปนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ได้นัดเดทมาตอนเช้าขนาดนี้มารับแสงอะไรเงี้ยนี่ก็คือชีวิตประจำวันของเราจริงๆที่ตื่นมาแล้วมารับแสงแบบมาดูพระอาทิตย์อะไรเงี้ยมันให้คอนเนคกับธรรมชาติมากขึ้นเราว่ามันรีแลกซ์ดีเราก็จะได้มีเวลาโมเมนต์อยู่กันแบบ2คนกับธรรมชาติมาแล้วเออแดดตอนเช้าที่เรารอทะเลกับภูเขาชอบอะไรมากกว่ากันชอบภูเขาอ่ะไม่ชอบเราอ่ะน่ารัก คือเขาน่ารักเลยอ่ะเขาแบบเป็นธรรมชาติของเขาเลยเป็นคนน่ารัก เขาเป็นคนง่ายๆแล้วก็พร้อมที่จะลุยอะไรทุกอย่างเขายิ้มง่ายอยู่กับเขาแล้วไม่เครียดเลย